ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและสมบูรณ์แบบมากๆสำหรับครอบครัวของแม่ชมพู่และพ่อน็อตที่มีลูกแฝดน้องสายฟ้าน้องพายุเป็นโซ่คล้องใจซึ่งทั้งคุณแม่ชมและคุณพ่อน็อตต่างก็โพสต์ความน่ารักออกมาให้แฟนๆได้ชื่นชมกันอยู่ตลอดหลายคนทราบกันดีว่าแม่ชมมีวิธีการเลี้ยงลูกที่เหมือนใครเน้นให้ลูกๆได้เจอกับทุกสิ่งอย่างด้วยตัวเองล่าสุดอย่างที่ทราบกันดีครอบครัวนี้เป็นอีกครอบครัวที่น่ารักเป็นอย่างมากงานนี้แม่ชมก็ไม่พลาดที่จะมีมุมน่ารักของน้องสายฟ้าน้องพายุครั้งนี้เป็นการแสดงความรักของแฝดน้อยจอมแสบน้องสายฟ้าน้องพายุแต่เอจริงๆก็ไม่รู้ว่ารักกันหรือโกรธกันมาเมื่อน้องพายุนั้นไล่กัดพี่สายฟ้าแบบไม่หยุดกอดรัดกันสุดเหวี่ยงกันสุดๆจะเป็นยังไงมาดูกันเลย